สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพและดูรายการเราแล้วกับรามาสแควร์นะคะทุกวันศุกร์เป็นหน้าที่ของดิฉันแนนกัญญาดาศรีธมุปถัมภ์ค่ะเราเจอกันสดๆ 11 โมงเช้าเป็นต้นไปในการรับชมได้หลายๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น True Vision ช่อง42หรือจะเป็น NBT Central ช่อง11ในระบบทีวีดิจิตอลและ Doctor TV PSI ช่อง272นะคะรายการเรามี4ช่วงกับถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่คุณผู้ชมชมแล้วรับรองว่ากินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นขอเริ่มต้นด้วยการกินดีให้เรามีชีวิตที่ดีด้วยการพาคุณผู้ชมนั้นบุกไปยังฟาร์มของเกษตรกรผู้นำแนวคิดนะคะจากฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดีกันดีกว่าวันนี้นี่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขของเรากันเลยนั่นก็คือพี่เล็กนั่นเองนะคะน้องนิกกี้แสนซนคนสวยจะบุกไปหาพี่เล็กถึงถิ่นเลยแล้วก็พาไปแปรรูปผักชนิดหนึ่งนั่นก็คือกระชายหลายๆบ้านเลือกกระชายมาเป็นวัตถุดิบในการทำพริกแกงให้รสชาติของอาหารเราเนี่ยเข้มข้นเผ็ดร้อนอร่อยเหาะใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่เล็กจะนำกระชายมาแปลรูปทำเป็นเครื่องดื่มสุดสดชื่น เขาบอกว่าแก้วนี้เนี่ยนะอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะกรรมวิธีจะเป็นยังไงตามน้องนิกกี้แสนสนของเราไปพบกับพี่เล็กในช่วงฟาร์มสร้างสุขเลยค่ะช่วงฟาร์มสร้างสุขสวัสดีพี่แนแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะที่นี้จะพาคุณผู้ชมมาสูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ณฟาร์มสร้างสุขนั่นเองค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นแหล่งต้นกำเนิดของผักปลอดสารพิษแบบ 100% และที่สำคัญนะคะยังถูกส่งตรงไปประกอบเมนูสุขภาพให้กับผู้ป่วยณโรงพยาบาลรามาธิบดีอีกด้วยและวันนี้นะคะนี่จะพาคุณผู้ชมมาแปรรูปน้ำกระชายกันวิธีการทำจะยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคดีๆกันเลยค่ะและในวันนี้นะคะสำหรับคนที่จะมาสอนเทคนิควิธีการทำน้ำกระชายอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณรัตน์ปานีกรมไทยสงฆ์เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มสร้างสุขนั่นเองค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแปรรูปน้ำกระชายแปรรูปกระชายให้เป็นน้ำกระชายเพื่อกินง่ายขึ้นใช่สรรพคุณในการปกติก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ากระชายเนี่ยทั่วไปเขาจะไม่ค่อยกินกันแบบนี้ส่วนมากที่เขากินเขาจะกินต้นลำต้นของมันเขาจะเอามากินกับน้ำพริกได้อยู่แต่หัวสดๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีคนเอามากินกันเพราะกินหนึ่งกินมันจะค่อนข้างฉุนแรงแล้วก็รสชาติของมันถ้าเวลาเราเคี้ยวดูเนี่ยมันจะออกเผื่อนนิดๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชอบนะรสมันจะออกเฝื่อนๆของใช่เพราะนั้นก็คือแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์ตัวเนี้ยถ้าเรากินเป็นประจำเนี่ยมันจะป้องกันพวกอัลไซเมอร์จากพวกที่หลงที่ลืมอะไรเงี้ยถ้ากินเป็นแบบสมุนไพรใช่มันเป็นพวกบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตอนนี้ที่เขาออกข่าวนะที่เรียกว่ามันไปต้านอะไรนะไวรัสโควิดอ่ะเชื้อโควิดอ่ะอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่อันนั้นมันอนาคตที่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงเราไม่รู้แต่วันนี้เราอยากแนะนำให้กินเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการบำรุงสุขภาพบางคนก็พูดเวอร์วางไปถึงขนาดว่ามันช่วยบำรุงสมรรถภาพอุ้ยอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวสมรรถภาพทางเพศนั่นแหละไม่เกี่ยวแล้วอันนั้นเราจะไม่สนใจประเด็นนั้นเราก็จะมาสนใจเรื่องของตอนนี้เนื่องจากว่าทุกวันนี้คนเราแบบสุขภาพมันไม่ค่อยได้แล้วที่สำคัญเนี่ยจะอายุน้อยอายุมากโรคหลงลืมเนี่ยอาการหลงลืมมันเยอะมากอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองใช่มันจะช่วยป้องกันเรื่องของการเป็นอัลไซเมอร์ของคนได้ดีถ้าเรากินเป็นประจำผู้สูงวัยใช่ผู้สูงวัยกินเนี่ยผู้สูงวัยกินได้ดีได้เลยนะคะแล้วก็มีข้อควรระวังไหมคะสำหรับการกินเนี่ยคือเราจะไม่ให้กินแต่ว่าพร่ำเพรื่อไม่ใช่ว่าทำแล้วเสร็จปุ๊บทั้งวันกูกินแต่น้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่เราจะกินเฉพาะก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงก่อนที่เราจะพักผ่อนเราก็อาจจะกินสักวันละแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เราทำคือแก้วหนึ่งเราไม่ได้ใช้ปริมาณที่เยอะนะถ้าเราใส่เยอะเกินไปสำหรับคนที่คุ้นชินแล้วมันก็ใส่ได้แก้วหนึ่งเราก็จะใช้ที่ประมาณเนี้ยค่ะเราไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าหนึ่งอ่ะคนที่กินอาจจะไม่คุ้นชินกับกลิ่นของมันแต่เราต้องการอยากจะให้ทุกคนได้กินเป็นประจำ
พื่อจะช่วยบำรุงเรื่องของสมองของเราเราวิธีการกินอีกวิธีการหนึ่งก็คือเพื่อให้ง่ายกับการที่จะไปตัดรสชาติของมันเราก็จะเอากลิ่นของเสาวรสเนี่ยค่ะที่เราก็เอารสเปรี้ยวของมันเนี่ยเอามาเป็นตัวแต่งกลิ่นแล้วก็ง่ายขึ้นใช่ประทานง่ายมันจะทำให้กลิ่นของตัวนี้อ่อนลงไม่ใช่ว่ากินเข้าไปทั้งบีบจมูกทั้งไอ้ถ้ากินเสาวรสเรายังคุ้นชินอยู่นะเรายังรับได้แล้วก็รสชาติดีขึ้นรสชาติมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือเสาวรสตัวนี้มันก็ยังมีคุณสมบัติของมันด้วยค่ะพวกรสอะไรนะไขมันในเส้นเลือดอะไรเงี้ยบำรุงสายตาลดคอเลสเตอรอลใช่พวกนี้ค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนื่องจากว่าตัวนี้มันไม่หวานมากค่ะมันจะออกมีเปรี้ยวด้วยเราก็จะเผื่อคนที่กินยากอีกเราก็จะใช้กล้วยกล้วยเป็นตัวแต่งรสชาติเป็นกล้วยอะไรไหมคะอันนี้เป็นกล้วยน้ำหวาใช้กล้วยน้ำหวาจะดีใช่ก็คือถามว่ากล้วยหอมทองกล้วยอื่นได้ไหมได้เหมือนกันแต่พวกนั้นมันก็จะมีประโยชน์ถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์ทั่วไปแล้วมันก็จะสู้กล้วยน้ำว้าไม่ได้ค่ะแล้วก็กล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้าเราเคยอ่านเกี่ยวกับหนังสือที่เกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันก็จะแบ่งตามสีกับการกับประโยชน์ของมันแต่ละอย่างถ้ากล้วยน้ำว้าดิบมันก็จะมีรสฝาดมันก็จะช่วยเรื่องของการสมานแผลอะไรต่างๆพวกนี้ได้เยอะถ้ากล้วยน้ำว้าสุกที่พอเหลืองพวกนี้มันก็จะทำให้ระบบขับถ่ายได้ดีแต่ถ้ากล้วยน้ำว้าที่สุกดิบสุกจนแบบว่าเปลือกมันดำอย่างเงี้ยพวกนี้มันจะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนที่จะชอบกินในรูปแบบไหนซึ่งวันนี้เราจะมาทำน้ำกระชายสาธิตวิธีการทำน้ำกระชายกันซึ่งอุปกรณ์ก็อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ใช้ตัวเครื่องปั่นเครื่องปั่นใช่ก็คือเราก็จะใช้กระชายเนี่ยประมาณแค่ประมาณที่กระชายที่เราหั่นแล้วนะหั่นแบบเฉียงๆหรือหั่นแบบไหนก็ได้ที่จะปั่นง่ายใช่ก็คือประมาณแค่สัก1ช้อนโต๊ะสำหรับคนที่กำลังเพิ่งเริ่มกินไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะแต่ก็ไป1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เสาวรส1ลูกค่ะใส่ไปเลย1ลูกเอาต้องเอาเฉพาะเนื้อข้างในนะค่ะไม่ใช้ทั้งเปลือกนะปั่นไปเครื่องพังนะคะเราก็จะใช้เสาวรสไป1ลูกค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้หั่นเอาแต่เนื้อข้างในแล้วก็เอาเนื้อในพอเราผ่าแล้วปุ๊บมันก็จะได้ใช่คือใส่เข้าไปทั้งเมล็ดเลยนะค่ะไม่ต้องไปแยกว่าจะต้องเอาเฉพาะเนื้อเฉพาะน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่เข้าไปทางนี้โอ้โหเห็นไหมกลิ่นหอมของเสาวรสมาละมันก็จะมีกลิ่นแล้วก็รสชาติที่รับประทานง่ายขึ้นใช่อร่อยขึ้นพอรับประทานถ้าหากคนที่แบบว่าไม่ได้ทานสายสมุนไพรอยู่แล้วนี่อาจจะทานยากนิดนึงรับประทานยากนิดนึงคือคนส่วนมากที่กินตัวนี้ได้ก็คือเราจะต้องมานึกถึงประโยชน์ของมันให้เยอะถึงจะกินได้ไม่งั้นจะกินยากกลั้นใจแล้วก็กล้วยพี่จะขอใช้กล้วยตัวนี้นะ1ลูกเหมือนกัน1ลูกไม่ใส่เยอะกว่านั้นหรือถ้าคนที่ชอบหวานจะใส่เยอะมากกว่านี้เราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่คุณนะคะอันนี้ก็แบบเปลือกดำแล้วนะความหวานมันก็จะเยอะมากขึ้นค่ะบางคนจะบอกว่ามันช้ำแต่เราชอบกินมากถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอย่างนี้นะแล้วก็ขูดแล้วก็เอาไปป้อนเด็กแล้วก็บีเออใช่แล้วก็เอาไปป้อนเด็กนะคะอันนี้เด็กก็ไม่รู้เรื่องนะก็กินเมมอุ้ยอร่อยค่ะเป็นอะไรที่ชอบมากเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่น้ำใส่น้ำแล้วก็แก้วหนึ่งแก้วไปหน่อยนึงเนาะแก้วหนึ่งแก้วได้มีส่วนช่วยแล้วนะคะถือแก้วก็คือเราก็ใส่เข้าไปประมาณ1แก้วน้ำประมาณ1แก้วโอเคเข้ามา1แก้วคือไม่ต้องล้นเนี่ยแค่นั้นนะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยโอเคเสร็จแล้วนี่ใส่แล้วเราก็ไปปั่นทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปั่นทานกับน้ำแข็งไหมคะหรือว่าไม่ต้องแล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะปั่นใส่น้ำแข็งเข้าไปนิดนึงเพื่อให้แบบเรียกว่าเวลากินมันจะได้มีความเย็นกับอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบแต่สำหรับพี่แล้วพี่ไม่ต้องขอแก้ว2ใบขอแก้ว2ใบเราจะได้กินด้วยกันทำไมดูหัวร้อนสาดใจอ่ะเนี่ยเราลองดมดูกลิ่นมันจะมีทั้งกลิ่นกระชายแต่ว่ามันจะตัดกระชายลงนิดหน่อยลืมไปไม่มีแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของเสาวรสเข้ามาร่วมด้วยขออนุญาตถอดเนี่ยเราดูสีสันนะคะมันจะไม่แบบว่ามันเหมือนแทบจะเรียกว่าหาสีกระชายไม่เจ อ, อ
แต่ว่ามันก็จะมีวุ้นนิดๆมันเป็นสีกล้วยมากมันก็จะมีวุ้นนิดๆของกล้วยแต่ว่ายังดีที่เราได้กลิ่นเสาวรสแล้วเราก็จะได้กลิ่นของเสาวรสตัดขึ้นมาบางคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าหนูกรองกากของมันออกได้ไหมก็ได้เหมือนกันเราไม่ว่ากันสำหรับคนที่กินยากแต่ถ้าเราจะกินแบบเพื่อที่จะเอาประโยชน์มันจริงๆเราก็สามารถกินได้ทั้งแบบนี้ได้เลยลองชิมดูก็เทเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะชนแก้วค่ะโอเคคุณผู้ชมก็สามารถทำตามได้ง่ายๆที่บ้านนะคะดื่มวันละแก้วใช่เช้าหรือแก้เช้าหรือเย็นนี้ได้ก่อนนอนก็ได้ใช่ใช่ไหมคะจะได้ประโยชน์เหมือนกันวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เล็กมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะและสำหรับวันศุกร์หน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาสาธิตวิธีการทำอะไรหรือปลูกอะไรนั้นต้องติดตามค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายน่าทำตามแล้วก็น่าดื่มมากๆเลยนะคะสำหรับกระชายแก้วนี้ซึ่งก็มีส่วนผสมอื่นๆมากมายคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะน้องนิกกี้เขาชิมแล้วทำไมเขาไม่บรรยายรสชาติว่าอร่อยไม่อร่อยจริงๆไม่ต้องสืบนะคะจากที่น้องกระดกหมดแก้วเมื่อสักครู่นี้ก็ยืนยันได้ว่าอร่อยจริงๆนะคะบอกเลยว่าแก้วนี้ทั้งอร่อยแล้วก็มีคุณประโยชน์มากมายที่สำคัญเนี่ยกระชายก็มีสรรพคุณในการช่วยเสริมภูมิต้านทานยิ่งช่วงนี้เนี่ยเราต้องเพิ่มภูมิให้ร่างกายเราแข็งแรงจะได้เป็นเกราะป้องกันโรคต่างๆจะเข้ามานั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าในวันศุกร์แบบนี้เรื่องราวของดนตรีเพราะๆแล้วก็สาระดีๆรออยู่แน่นอนเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ